วัสดีแฟนๆซูเปอร์ไบค์ทุกคนด้วยนะครับวันนี้นะครับอยู่กับผมมอสซูเปอร์ไบค์นะครับแล้วต้องขอขอบคุณทาง Triumph Thailand มากๆเลยนะครับที่ได้มีโอกาสเชิญซูเปอร์ไบค์นะครับมาทดสอบแล้วก็รีวิวรถกันนะครับผมแล้ววันนี้นะครับจะเป็นการทดสอบเจ้า Daytona 660กันเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังว่าเจ้า Daytona 660น่ะมีข้อดียังไงบ้างแล้วก็การใช้งานในเมืองจะเป็นยังไงบ้างการขับขี่จะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวมาติดตามกันนะครับจากที่เราได้ทดสอบเจ้า Triumph Daytona 660เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังว่า5จุดเด่นเจ้า Triumph Daytona 660มีอะไรบ้างไปดูกันดีกว่าครับอย่างแรกเลยครับที่ต้องพูดถึงนั่นก็คือเรื่องของดีไซน์ของเจ้า Triumph Daytona 660นะครับต้องบอกกันเลยนะครับว่าทาง Triumph นะครับออกแบบและดีไซน์เจ้า Daytona 660ออกมาได้ดูอย่างสปอร์ตแล้วก็โฉบเฉี่ยวมากๆนะครับด้วยความที่ดูสปอร์ตแต่ว่าไม่ได้ดูสปอร์ตแบบสิงสนามขนาดนั้นแต่ว่าก็สามารถเอาไปลงแท็กขี่ในสนามได้นะครับแล้วก็สามารถใช้งานในเมืองได้ในรูปทรงที่เป็นสปอร์ตแต่ไม่ได้สปอร์ตจ๋าขนาดนั้นนะครับด้วยความที่มีไฟหน้าคู่พร้อมแรมแอร์นะครับที่อยู่ทางด้านหน้าทำให้ตัวรถนะครับมีความหล่อเหลาดูสุขุมนุ่มลึกแบบผู้เรียนจิตมากๆเลยนะครับสองนะครับในเรื่องของเครื่องยนต์เจ้า Triumph Daytona 660นะครับเป็นเครื่องยนต์3สูบเรียงนะครับ666 cc นะครับ95แรงม้าที่ 11,250 นอนนะครับและแรงบิดอยู่ที่69นิวตันเมตรนะครับที่ 8,250 รอบนะครับผมและที่สำคัญนะครับทางโรงงานนะครับได้บอกมาด้วยนะครับว่า1ลิ้นปีกอีเสื้อนะครับต่อ1ลูกสูบเท่ากับว่ารถคันนี้นะครับจะมี3ลิ้นเพราะว่ารถคันนี้มีทั้งหมดด้วยกัน3สูบด้วยกันนะครับผมทำให้รถนะครับมีประสิทธิภาพในการดูดอากาศบวกกับที่มีแรมแอร์ทางด้านหน้านะครับทำให้รถนั้นเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็ทำความเร็วแล้วก็ดูดอากาศมาใช้ในเครื่องยนต์ได้ดียิ่งขึ้นเลยนะครับผมในช่วงรอบต้นนี่ผมถือว่าจัดจานมากๆต้นกลางนี่คือแบบโอ้โหจัดสุดๆเลยครับแต่ว่าไม่ได้แบบกระโชกโค้ง5จนหน้ากลัวในรอบปลายนี่คือขี่ได้แบบไหลๆสบายๆเลยมาต่อกันที่ระบบการสะเทือนกันนะครับโชคหน้าและโชคหลังนะครับเป็นของโชว่านะครับโชคหน้าเป็นอัพไซด์ดาวนะครับขนาด41มิลและโชคหลังนะครับเป็นสตัดสปริงนะครับสามารถปรับทีโหลดได้ต้องบอกกันเลยนะครับว่าการเซตติ้งทางโรงงานที่ให้มาครับผมว่าดีมากๆเลยนะครับส่วนตัวผมแล้วมีน้ำหนักอยู่ประมาณ85กิโลครับเรื่องของ performance การขับขี่บนท้องถนนของประเทศไทยนะครับเจอหลุมเจอบ่อสามารถซับแรงกระแทกได้อย่างดีเลยครับไม่มีอาการแบบสั่นเวลาเข้าโค้งหรือแบบโยนเลยนะครับมองเลยครับว่าช่วงล่างเนี่ยที่ทาง Triumph ทำมาตอบโจทย์กับถนนประเทศไทยสุดๆเลยนะครับมาต่อกันข้อที่4นะครับเรื่องของหมวดการขับขี่ของเจ้า Triumph Daytona 660นะครับต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าเจ้า Triumph Daytona 660นะครับมีด้วยกัน3โหมดมีโหมดสปอร์ตโหมดเทรนแล้วก็โหมดโรสนะครับส่วนตัวผมนะครับได้มีโอกาสทดลองเจ้าโหมดสปอร์ตมานะครับต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าโหมดสปอร์ตนี้คือแรงมากๆเลยครับและใครนะครับที่เป็นมือใหม่สามารถใช้โหมดเทรนได้นะครับผมแบบว่ายังไม่ชินกับตัวรถหรือพละกำลังของตัวรถนะครับและใครนะครับที่แบบว่าขี่ถนนปกติแต่ไม่ได้ใช้ความเร็วเยอะก็ใช้หมดเลนได้นะครับผมเอาเป็นว่าเลือกให้เหมาะกับความชอบกับการขับขี่ของตัวเองดีกว่านะครับผมมาถึงข้อสุดท้ายนะครับนั่นก็คือเรื่องของท่านั่งการขับขี่ของเจ้า Daytona 660นะครับต้องบอกเลยครับในส่วนตัวของผมนะมีส่วนสูงอยู่ประมาณ175 ซม.นะครับเค
ือส่วนสูงของผมนะพอดีกับตัวรถเลยนะครับขาลงพื้นพอดีตัวรถนะครับไม่ได้หมอบจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้นั่งจนหลังตรงจนเกินไปนะครับต้องบอกก่อนว่าด้วยความที่เบาะนะครับมีขนาดที่ใหญ่สามารถจะขยับมานั่งข้างหน้าขี่ทางไกลได้นะครับหรือว่าถ้าจะทำความเร็วแบบว่าถ้าเราจะหมอบหรืออะไรอย่างเงี้ยครับสามารถขยับก้นของเรามาทางด้านหลังครับเพื่อที่จะให้หมอบกับตัวรถได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพนะครับทำให้เวลาขับขี่ทางไกลนะครับผมเชื่อเลยนะครับว่าสามารถขับขี่ได้ 3-4 ชั่วโมงโดยที่แบบไม่มีอาการเมื่อยล้าใดๆเลยนะครับเพราะว่าเบาะครับมันสามารถขยับไปข้างหน้าหรือถอยหลังได้นะครับแล้วแต่ความชอบแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนนะครับผมและเจ้า Triumph Daytona 660นะครับจำหน่ายด้วยกันทั้งหมด3สีนะครับสีที่เห็นอยู่ข้างหน้าของเพื่อนๆนั่นก็คือสีดำนะครับและยังมีสีขาวกับสีแดงนะครับกับราคาค่าตัวอยู่ที่327,300 บาทนะครับต้องบอกก่อนเลยนะครับว่ากับพละกำลังเครื่องยนต์ที่ให้มาช่วงล่างหน้าจอแล้วก็ดีไซน์ที่สวยงามนะผมบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยนะครับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยากจะทดลองและทดสอบการขับขี่ของเจ้า Triumph Daytona 660นะครับสามารถไปทดสอบและทดลองขับได้ที่ศูนย์ Triumph ทุกสาขาทั่วประเทศเลยนะครับสุดท้ายนะครับผมต้องฝากเพื่อนๆและแฟนๆซูบายนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้ด้วยนะครับและครั้งต่อไปนะครับเราจะมีรถรุ่นไหนจากทาง Triumph มารีวิวแล้วก็ทดสอบนะครับฝากแฟนๆติดตามด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ